إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ท่านพี่น้องที่ศรัทธาแล้วทั้งหลายชุกรขอบคุณต่ออัลเลาะห์กันให้เยอะๆทั้งตัวผมแล้วก็ตัวท่านรวมถึงพี่น้องที่ติดตามรับชมทางบ้านจะเป็นพวกแม่บ้านสุภาพสตรีก็ต้องขอบคุณต่ออัลเลาะห์กันให้เยอะๆที่วันนี้อัลเลาะห์ได้ให้สุขภาพร่างกายของเรายังคงแข็งแรงยังได้หายใจและยังได้ทำการอิบาดะห์ขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลากันได้ถึงจนปัจจุบันนี้นะครับพี่น้องครับในหัวข้อวันนี้เป็นหัวข้อที่น่าสนใจเกี่ยวกับที่มีการตั้งหัวข้อให้พูดในคุตบะห์เกี่ยวกับเรื่องมุสลิมจะใช้ชีวิตอย่างไรในโลกโซเชียลก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าแต่ละคนนั้นก็มีโทรศัพท์เนี่ยตุ๊ดตึ้นตึงขนาดนี้ยังก็เวลานั้นปิดนะครับปิดเสียงปิดเสียงซะเห็นไหมไม่ว่าผมไม่ว่าใครก็จะมีโทรศัพท์มือถือแล้วก็ธรรมดาเวลาเราว่างเราก็จะเปิดดูเราก็จะเห็นไอ้นู่นไอ้นี่อะไรจะอะไรต่างๆนานาซึ่งก่อนหน้าที่มีการอะไรนะไอ้ Facebook มีโทรศัพท์มือถือตอนที่มันยังไม่ดังเท่าไหร่เนี่ยก็มีผู้รู้ทั้งผู้รู้และผู้ไม่รู้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ของยิวบ้างของอะไรบ้างอะไรต่างๆนานาซึ่งประเด็นนี้ผมบอกตรงๆว่าพูดในคุตบะห์เนี่ยมันไม่จบหรอกนะเพราะว่าเรื่องมันยาวข่าวๆที่พี่น้องเวลาติดตามดูเนี่ยเวลามีการโพสต์ก็ดีหรือใน Facebook เนี่ยหลายคนพี่น้องครับต้องบอกก่อนว่าไอ้โปรแกรม Facebook เนี่ยมีคนเล่นมากที่สุดในโลกนะ Facebook เนี่ยนะหลายคนก็บางทีก็บอกว่าอะไรนะไอ้ Facebook เป็นของยิวอะไรจะอะไรแต่ก็ผมเห็นหลีกหนีไม่พ้นกันสักคนเพราะไอ้ความไม่เข้าใจไงไม่เข้าใจเสร็จแล้วเราก็เอาแล้วไปโยนว่ายิวอย่างงู้นอย่างนี้พี่น้องครับมันมีรายละเอียดเยอะก่อนที่จะไปวิพากษ์วิจารณ์อะไรทีนี้เรามาดูก่อนว่าในเรื่องของข่าวที่เวลาเราเห็นไม่ว่าจะเป็นแจ้งข่าวยะนาซะห์ไม่ว่าจะเป็นการขายของไม่ว่าจะมีอะไรเรื่องราวต่างๆหรือสังคมคนนู้นไปเที่ยวที่นั่นไปรับประทานอาหารบางคนระบายเรื่องครอบครัวบางคนโอ้สารพัดชนิดใน Facebook ซึ่งเวลาเราเป็นเพื่อนก็จะเป็นเพื่อนเฉพาะมุสลิมส่วนมากจะเป็นมุสลิมใช่มั้ยแต่ก็มีบางทีมีโฆษณาอะไรต่างๆนานาแต่วันนี้พี่น้องครับไอเนี่ยมันปลายเหตุล่ะก่อนที่เราจะไปดูเรื่องราวต่างๆในโซเชียลเนี่ยมันมีอะไรก่อนวันนี้เราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าไอเรื่องการบอกข่าวการแจ้งข่าวการอะไรต่างๆนานานะมันเคยเกิดขึ้นตั้งแต่ยุคของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ในยุคนู้นมันไม่กว้างขวางเหมือนปัจจุบันนี้ในเรื่องข่าวลือมีไหมมีในเรื่องข่าวที่ผิดพลาดมีไหมมีในเรื่องข่าวที่เป็นจริงมีไหมมีนี่ในยุคนบีนะมีข่าวลืออย่างนั้นใส่เซตเลยเรื่องนั้นอยากเป็นงั้นเรื่องนั้นงั้นเอาถ้าถูกต้องนบีก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ถ้าผิดปุ๊บนบีรีบแก้เลยไม่ใช่นะอย่าเชื่อแบบนี้นะไม่ถูกนะเรื่องนั้นเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมาแล้วไอ้เรื่องข่าวแต่นี่ว่ามันระบบในอดีตมันก็คือปากต่อปากแต่อันนี้ไม่ใช่ละบางทีไอ้คนที่โพสต์มาเนี่ยเรายังไม่เคยเห็นหน้าเลยไอ้คนที่โพสต์มาเรายังไม่รู้ว่าเป็นใครเลยใช้ชื่ออะไรก็ไม่รู้ใช้ชื่ออะไรก็ไม่รู้อบูอะไรอบีอะไรชื่อบางทีใช้แบบนิรนามชายนิรนามเราก็ไม่รู้ว่าใครโพสต์ออกมาในเรื่องราวศาสนาบ้างไม่ใช่เรื่องราวของศาสนาบ้างเรื่องลามกจกกระเปดบ้างสองแง่สองงามบ้างเรื่องอะไรต่างๆนะเต็มไปหมดเลยในนั้นพี่น้องครับผมถึงบอกว่าก่อนที่จะไปรู้จักกับโซเชียลมีเดียเนี่ยนะ
เรามาดูก่อนว่าในยุคของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไอ้ข่าวเนี่ยไม่ได้หมายความเวลาเราอ่านแล้วปุ๊บเราเชื่อเลยนะแม้กระทั่งผู้รู้ครูบาอาจารย์บางคนพี่น้องก็ต้องตรวจสอบว่ามันใช่หรือไม่ไม่ได้หมายความว่าโอ้โหมาปุ๊บใช่เลยรีบแชร์ไปเลยบางทีเราแชร์บาปนะเข้าใจนะแชร์ก็คือว่าส่งต่อไงส่งต่อนั่นแล้วเราแชร์บาปไปโดยที่เราไม่รู้ตัวเราเองเรื่องราวเคยเกิดขึ้นในยุคของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผมต้องบอกอันนี้แค่น้ำจิ้มนะแล้วก็พี่น้องไปติดตามในเพจไบตุลอัรกอมซึ่งจะมีรายละเอียดเยอะกว่านี้มากเกี่ยวกับเรื่องของโซเชียลมีเดียเรากลับย้อนยุคไปก่อนในยุคของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีการปล่อยข่าวมีการยงนู่นยังนี้เต็มไปหมดเลยย้อนกลับไปฮิจเราะห์ศักราชที่5ฮิจเราะห์ศักราชที่5ซึ่งจะมีกลุ่มบันีมุสตะลิกกลุ่มบันีมุสตะลิกนี่เป็นชาวอาหรับที่ซึ่งเข้ามารับอิสลามอ้าวทั้งอะไรนะพวกตระกูลเนี่ยเผ่าเนี่ยบันีมุสตะลิกเข้ามารับอิสลามเสร็จแล้วก็สร้างมัสยิดพอเข้ามารับอิสลามปุ๊บสร้างมัสยิดเขาอยู่ชุมชนนึงเสร็จแล้วเนี่ยพอมารับอิสลามนะแล้วก็เวลาถึงปีเนี่ยก็จะไปเก็บซะกาตเก็บซะกาตใช่มั้ยนบีก็จะส่งคนไปเก็บซะกาตในการในการระบุในหะดีษได้ระบุว่านบีได้ส่งคนที่ชื่ออัลวะลิดบินอุกบะบินอบีมุอีดอัลวะลิดบินอุกบะเนี่ยส่งไปเก็บซะกาตที่บันีมุสตะลิกพอส่งไปเก็บปุ๊บเนี่ยพี่น้องครับในรายงานหะดีษบอกว่าในยุคญาฮิลียะห์ก่อนที่ทั้งสองฝ่ายทั้งอัลวะลิดบินอุกบะกับบันีมุสตะลิกเนี่ยตอนนี้เป็นอิสลามแล้วแต่ก่อนหน้านี้เขามีความในใจกันลึกๆแล้วเขาไม่ค่อยถูกกันในยุคญาฮิลียะห์แต่ตอนนี้บันีมุสตะลิกเป็นมุสลิมอัลวะลิดบินอุกบะเป็นมุสลิมแต่ไม่ถูกกันนะไม่ถูกกันพอเข้ามาประกอบกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ส่งอัลวะลีดบินอุกบะห์ไปเก็บซะกาตแหมพี่น้องครับคนมันมีในใจกันนี่มันมีในใจกันไปเก็บพออัลวะลีดบินอุกบะห์เดินทางไปพอไปถึงชุมชนเผ่าของบันีมุสตะลิกพวกบันีมุสตะลิกออกมาเลยเป็นชายชะกัน20คนทั้งอูฐทั้งม้าทั้งแพะทั้งแกะพี่น้องครับในรายงานบอกว่าบันีกลุ่มบันีมุสตะลิกเนี่ยที่ออกมาเนี่ยเพื่อที่จะมาต้อนรับดีใจและเอาแพะเอาแกะเอาไปให้อะไรนะซะกาตลิลละเพื่ออัลลอฮ์ใช่ไหมเพราะรอซูลส่งมาเก็บเนี่ยตัวแทนเป็นตัวแทนเอาไปเลยเตรียมมาออกมาก็แน่นอนพวกอาหรับเขาจะพกอาวุธอะไรเป็นเรื่องปกติเขาออกมาอัลวะลิดบินอุกบะความในใจมีเนี่ยไม่ถูกกันเนี่ยเฮ้ยนี่จะฆ่าฉันเนี่ยไอ้นี่จะฆ่าฉันแล้วเนี่ยแข็งข้อไม่ยอมจ่ายตะกาดไม่ทันถึงไม่ทันได้คุยกันพอได้เห็นการตั้งแถวของชายชะกัน20คนมีแพะแกะเตรียมที่จะมอบสกาดให้ใช่ไหมแต่เฮ้ยมันพกอาวุธมันไอความในใจเนี่ยไอต้องคิดร้ายไว้ก่อนว่าเฮ้ยมันต้องอย่างนั้นกลับไปบอกนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีแข็งข้อแล้วเนี่ยมันจะฆ่าฉันด้วยนะมันออกมามีอาวุธอะไรเนี่ยไปแจ้งนบีเอากันแล้วทั้งที่เนียดการตั้งใจของพวกบันีมุสตะลิกน่ะไม่ใช่ดีใจเออมาเก็บตะกาดด้วยเอามาก็ออกมาต้อนรับให้การต้อนรับแต่ไอ้นั่นไม่ทันไปถึงอ่ะเอ้ยมันอย่างนี้มันไม่ให้ท่าไม่ค่อยเพราะมีในใจไงมีในใจวัวสันหลังวะวัวสันหลังวะเสร็จแล้วกลับไปบอกท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอไปบอกเสร็จแล้วปุ๊บมันอย่างนั้นนะมันแข็งข้อนะมันมีอาวุธนะมันเตรียมอย่างงั้นนบีก็อะไรก็มันก็ไม่ได้มีอะไรไม่เห็นจะมีแข็งข้ออะไรมันก็ปฏิบัติดีล่ะส่งอัลวะลิดบินส่งอะไรคอลิดบินวะลิดคอลิดบินวะลิดส่งไปสิคอลิดบินวะลิดไปสืบหน่อยสิมันเกิดอะไรเกิดขึ้น
ทำไมไอ้พวกนี้มันยังไงเนี่ยมันถึงได้พวกบันีมุสตอลิกทำไมมันถึงได้แข็งข้ออ๋อพอไปคุยแล้วไม่ได้มีอะไรก็ฉันก็ออกมาต้อนรับ20คนผู้ชายไอ้พกอาวุธเนี่ยมันก็แน่นอนไอ้พกอาหรับเนี่ยก็เป็นเรื่องปกติพี่น้องเห็นไหมเวลาเขาต้อนรับบางทีก็ทรงศักดิ์ในวังเขาก็พกมีดอะไรอะไรก็มีอาวุธไม่ได้มีอะไรอ๋อนี่เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในฮิจเราะห์ศักราชที่5พอเกิดขึ้นปุ๊บอัลกุรอานลงเลยอัลกุรอานลงในซูเราะห์อัลฮุจรอตอายะห์ที่6อัลลอฮ์บอกว่าไงยาอัยยูฮัลละซีนอามะนูอินจาอะกุมฟาซิกุนบีนาบะอินฟะตะบัยยะนูอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลงอัลกุรอานเลยนี่แหละสาเหตุการลงอายะห์อัลกุรอานเนื่องจากอย่างนี้อัลลอฮ์บอกว่าไงโอ้บรรดาผู้ซึ่งที่อีหม่านแล้วทั้งหลายเอ้ยอัลลอฮ์ลงมาเตือนเลยเตือนอินยาอะกุมฟาซิกุนบินาบะอินถ้าแม้นว่ามีข่าวใหญ่ๆเรื่องไหนจะแบบเรื่องใหญ่ๆสำคัญมาหาเจ้าไอคนที่บอกนะเป็นคนที่ฟาซิกฟัตบัยยานูให้แจ้งก่อนนะให้เคลียร์ก่อนนะให้ใจเย็นๆก่อนนะให้เขาเรียกว่าให้ดูก่อนอย่าเพิ่งเชื่อใจเย็นๆมันมีอะไรอย่าเพิ่งรีบร้อนฟัตบัยยานูอะไรล่ะฟาซิกไอคนที่มาแจ้งข่าวฟาซิกฟาซิกมันแปลเดิมๆคนชั่วมีใครไม่ชั่วเลยไหมเนี่ยไม่มีมันก็ต้องชั่วกันแหละเดี๋ยวออกไปนี่ไปเห็นสิ่งไม่ดีอะไรจะอะไรบางทีหลงเพลินกับมันชั่วไม่ชั่วชั่วอ้าวแล้วจะยังไงกันล่ะเนี่ยแล้วเราจะแจ้งข่าวกันยังไงกันล่ะเนี่ยจากอายะห์อัลกุรอานอายะห์นี้คำว่าฟาซิกุนความหมายก็คือคูรูจูมินัตตออะก็คือเขาออกจากความภักดีต่ออัลเลาะห์แต่ไอ้คำว่าฟาซิกคำนี้ก็คือว่าฟาซิกเนี่ยหมายถึงว่าไม่ได้หมายความว่าต้องชั่วเต็มร้อยไอ้นี่มันเลวสุดๆเพราะบางทีเนี่ยนะคือยังไงก็ตามจุดประสงค์จากหะดีษที่ผมเล่าให้ฟังก็คือเวลามีเรื่องอะไรสำคัญเนี่ยนะที่หมายถึงว่ามันจะเป็นจุดหักเหที่จะมีปัญหาเนี่ยให้ใจเย็นๆถามว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่งอัลวะลีดบินอุกบะห์เนี่ยคนดีมั้ยกว่าจะส่งมาเนี่ยไปเก็บซะกาตเนี่ยนบีก็ต้องยอมรับละมันระดับหนึ่งละถูกปะที่จะส่งไปเก็บซะกาตแทนนบีเนี่ยก็ต้องคนดีระดับหนึ่งแต่ขนาดนั้นเองยังมีปัญหาอัลลอฮ์เลยลงอายะห์อัลกุรอานที่ว่านาบะพี่น้องครับศัพท์ภาษาอาหรับเนี่ยจะมีสองคำคอบัตข่าวนาบะก็ข่าวแต่คอบัตเนี่ยข่าวทั่วๆไปอ๋อคนนู้นกลับไปแล้วนะมันไม่ได้มีปัญหาอะไรคนนู้นกลับไปแล้วฮัลโหลอ้าวคนนู้นกลับไปแล้วมาละหมาดเสร็จอ๋อวันนั้นเจอคนนั้นมาละหมาดวันศุกร์ก็เป็นข่าวทั่วๆไปเจอกันที่ตลาดซื้อกับข้าวไปเจอกันก็เป็นข่าวทั่วๆไปมันไม่ได้ข่าวคอขาดบาดตาแต่ถ้าเป็นข่าวสำคัญอัลลอฮ์จะใช้คำว่านะบะอัมมะยะตะซาอะลูนอานินนาบะอิลอาซีมนี่คือหลักฐานที่มีการอธิบายอายะอัลกุรอานคำว่านะบะที่อัลลอฮ์บอกอินยาอะกุมฟาซิกุนบีนาบะอินปะตะบัยยะนูเมื่อมีคนที่ไม่ดีนะจะไม่ดีระดับไหนก็แล้วแต่แบบไม่รู้ว่าเอ๊ะมันยังไงข่าวมันใช่เหรอเนี่ยฟะตะบัยยะนูฟะตะบัยยะนูไม่ใช่มีใครมาบอกอะไรปุ๊บเชื่อแล้วโอ้โหเกลียดไปเลยหลายคนผมยกตัวอย่างอย่างผมเนี่ยไม่เคยมีใครมาถามนะบางทีโอ้โหเอาไปพูดนู่นพูดนี่พูดนั่นพูดนั่นผมเนี่ยลงจากคุณบ้าถามผมได้เรื่องอะไรผมจะตอบให้ถามผมที่สักคำที่ว่าคุณจูมันเป็นยังไงอาจารย์อามัดมันยังไงอะไรยังเดี๋ยวจะตอบให้ไม่กล้าถามแต่กล้าเอาไปนินทารับหลังผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันก็ดีเหมือนกันเอาผลบุญมาให้ผมหรือใครก็ตามที่ไปนินทาคนนั้นคนนั้นในเรื่องส่วนตัวนะไม่เกี่ยวกับเรื่องศาสนานะถ้าเรื่องศาสนานี่พูดได้นะคนนั้นผิดพูดแบบนี้บนคุตบะห์ผิดนะผมไม่เอาด้วยนะเชิญเลยไปเล่าให้คนอื่นฟังเฮ้ยอย่างนี้ไม่ฟังแล้วนะถ้าพูดอย่างนี้อะกีดะห์เสียคนเชิญเถิดอย่างนี้เพราะนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรื่องส่วนตัวไม่สนแต่เรื่องศาสนาไม่มีวันยอมพี่น้องตั้งหลักไว้ให้ดีกลับมาถึงอัมมะยะตะซาอะลูนอัมมะยะตะซาลูน
พวกบรรดามุชริกินในมักกะเขาจะถามว่าเขาจะถามกันซึ่งกันและกันยะตะซาลูนต่างคนต่างถามเฮ้ยมันเกิดอะไรเกิดขึ้นฟีอะไรอัมมายะตะซาลูนอานินนะบะอิลอะดีมจากข่าวที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเฮ้ยมันยังไงแล้วมาบอกข่าวดีข่าวร้ายแล้วก็มาพูดถึงวันกิยามะห์จะเป็นอย่างงั้นๆเฮ้ยมันใช่เหรอมันจริงหรือมันเท็จกันวะพวกอาหรับมักกะฮ์เริ่มถามกันเลยเฮ้ยมันยังไงกันวะข่าวใหญ่มั้ยข่าวใหญ่มั้ยนี่ข่าวใหญ่ฉะนั้นคําว่านะบะกับขบัตจึงแตกต่างกันขบัตนี่เป็นข่าวทั่วๆไปคนนั้นคนนี้ซึ่งมันไม่ได้มีจุดหักเหสำคัญทำให้ชีวิตเปลี่ยนไปเรื่องของมันโอ้คนนั้นไปอุมรอแล้วเขาถ่ายรูปอะไรไปดูในเฟซเขาไปอุมรออัลฮัมดุลิลละมันไม่ใช่เรื่องสำคัญอะไรมากมายแต่ข่าวใหญ่ๆนี่เข้าใจยังจะใช้คำว่านะบะฉะนั้นพี่น้องครับเวลาเรารู้ตรงนี้แหละนี่คือพื้นฐานก่อนว่าที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาได้พูดถึงเรื่องข่าวเนี่ยก็เนื่องจากว่ามีอะไรมีการเข้าใจผิดเกิดขึ้นดีนะว่านบีส่งคอลิดบินวะลิดไปก่อนไปสืบที่มันจริงไหมนี่ทำไมนั้นได้ยกทัพไปฆ่ากันแหลกลานฟิตนะเกิดกันบานปลายเข้าใจยังพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่อิสลามได้สอนเราเอาละในเรื่องของในยุคก่อนๆในยุคของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ข่าวลือคนนั้นอย่างนั้นคนนั้นจริงบ้างไม่จริงบ้างไม่ใช่ไม่เคยเกิดเคยเกิดแต่หลักการก็คือฟัตบัยยานูพิจารณาดูก่อนเคลียร์ใจเย็นๆใจเย็นๆสอบถามได้มันจริงไหมเฮ้ยอันนั้นครับเฮ้ยมันจริงไหมฮัลโหลเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยเรื่องมันจริงไหมท่านบางยีคนถามเขาแต่ถ้าไม่คิดจะถามไม่ยุ่งก็คือไม่ยุ่งไม่ต้องไปยุ่งเรื่องของเขาเข้าใจนะแต่ถ้าจะยุ่งเรื่องเขาอ้าวเฮ้ยมันยังไงหรือตัดสินต้องการที่จะตัดสินใครผิดใครถูกต้องฟังความทั้งสองฝ่ายอย่างที่นบีส่งอัลคอลิดบินวาลิดไปไงอ๋อพอไปส่งไปเอาไปคุยไม่มีอะไรเลยอัลลอฮ์มันเข้าใจผิดเพราะมันวัวสลังว่ามันไม่ถูกกันมาก่อนหัวใจมันรับไม่ได้เพราะเห็นก็พกมีดแล้วเอามันจะแทงกูนี่คือปัญหาเข้าใจยังทั้งที่ไม่มีอะไรอันทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องโซเชียลของหัวข้อในวันนี้ที่จะให้พูดก็คงจะได้สักหน่อยเพราะว่ารายละเอียดเยอะที่เราบอกว่าโลกโซเชียลอะไรโซเชียลบางคนยังไม่รู้โซเชียลกูก็เชียนกับเชียนกับเชียนจริงๆแล้วเขาเรียกว่าโซเชียลมีเดียโซเชียลเนี่ยแปลว่าสังคมพี่น้องตั้งหลักนะโลกโซเชียลเนี่ยโซเชียลเนี่ยแปลว่าสังคมมีเดียก็คือสื่อจากจุดหนึ่งเชื่อมไปอีกจุดหนึ่งและมีการตอบโต้กันได้ด้วยเสนอความคิดแสดงอะไรต่ออะไรโซเชียลมีเดียในที่นี้ก็คือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในสังคมเราที่จะสื่อไปถึงคนนั้นสื่อไปถึงคนนี้แล้วมันก็สามารถที่จะตอบโต้กลับเรามาได้ด้วยพี่น้องครับก่อนที่จะมีโซเชียลมีเดียมันเกิดอะไรเกิดขึ้นมันเริ่มจากอะไรเราต้องย้อนไปก่อนว่าระบบอินเทอร์เน็ตเดิมมีอินเทอร์เน็ตอย่างเดียวนะอินเทอร์เน็ตน่ะเริ่มมีการคิดค้นรู้จักมาตั้งแต่ปี2512บางคนยังไม่เกิดเลยในที่นี้เกิดยังเกิดยังไม่เกิดเลยเนี่ยเด็กโตเลยเนี่ยยังไม่เกิดเลยอินเทอร์เน็ตมีแล้วอ่ะในประเทศไทยนี่ก็ไม่ต้องพูดถึงยังพายเรือกันอยู่เลยผมอายุได้6ขวบอ่ะ2512อินเทอร์เน็ตมีแล้วอ่ะพี่น้องครับตามประวัติน่ะแล้วมันเกิดขึ้นในกองทัพของสหรัฐอเมริกาคนอเมริกันเป็นคนค้นพบก็คือพวกทหารอเมริกันและจะใช้อยู่ในระบบกองทัพอย่างเดียวตั้งแต่ปี2512ก่อนที่มันจะมาตรงนี้พี่น้องครับถามว่ากองทัพเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอะไรย้อนกลับไปสงครามโลกครั้งที่1ก่อนปี2000โทษทีปี1914จนกระทั่งปี1918สงครามโลกครั้งที่1ใช้เวลา4ปีนะ4ปีจนกระทั่งจบพี่น้องครับพวกยะฮูดหรือพวกยิวพวกนี้หลังจากสงครามโลกครั้งแรกเนี่ยจบสิ้นเนี่ยพวกยิวได้อพยพไปอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาอังกฤษยุโรปรัสเซียอะไรต่างๆนานา
ตามประวัติเหมือนกันหมดเลยไม่ว่าจะสายไหนรายงานตรงกันเพะเลยพี่น้องครับและพวกยะฮูดพวกยิวที่ไปอยู่เนี่ยพออยู่ไปอยู่มาค่อยกลืนผมบอกก่อนนะยิวเขาไม่ต้องการเผยแผ่ศาสนาให้กับคนที่ไม่ใช่ยิวอย่างเรานี่เป็นมุสลิมไปเจอคนต่างศาสนิกมาเป็นมุสลิมแต่ยิวไม่ต้องเพราะยิวถือว่าเขานี่นะนี่หัวอย่างใบเอาหัวใบไปผสมกับหัวบดื้อไม่ต้องมาคุยไปไม่ใช่ยิวแท้เขาต้องการยิวผสมกับยิวเขาต้องการยิวผสมกับยิวที่ผมต้องลากเรื่องนี้มาให้พี่น้องได้รับรู้ก็คือหลายคนยังไม่เข้าใจอ่ะเราต้องรู้ที่มาที่ไปก่อนพอเสร็จแล้วพี่น้องครับพวกยิวเนี่ยพอหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเข้าไปอยู่ในประเทศนั้นและค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆพัฒนาคิดคนนู่นทำนี่ค้าขายอะไรต่ออะไรจนกระทั่งพวกยิวเนี่ยถ้าจะเปรียบเหมือนในเมืองไทยนะคนจีนที่อยู่ในประเทศไทยพี่น้องต้องยอมรับนะในประเทศไทยเนี่ยคนไทยเชื้อสายจีนคุมเศรษฐกิจทั้งหมดถูกไหมต้องยอมรับนะเช่นเดียวกันพี่น้องครับในสหรัฐอเมริกาอังกฤษรัสเซียคนถ้าเป็นคนอเมริกันเชื้อสายยิวคุมบรรษัทเงินทุนการธนาคารลงทุนในนี่บริษัทค้าอะไรนะค้าผลิตอาวุธค้าอาวุธโอ้โหพี่น้องครับทุกอย่างมันเข้าไปเป็นหัวหน้าไปนะแม้กระทั่งเข้าไปคุมนักการเมืองครับคุมนักการเมืองเป็นนักการเมืองแล้วพี่น้องครับแล้วนักการเมืองน่ะแล้วเป็นหัวหน้าระดับหัวหน้าผมให้ง่ายๆเลยก็เหมือนบ้านเราอ่ะนักการเมืองคนไทยไหมคนไทยเชื้อสายก็รู้กันอยู่เชื้อสายจีนอะไรบรรหารใช่ไหมศิลปะอาชาที่เขาเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเขาก็เป็นคนไทยเชื้อสายจีนคุมอำนาจไหมคุมเป็นอันนี้ผมยกตัวอย่างให้ฟังนะผมยกตัวอย่างให้เช่นเดียวกันพี่น้องครับในสหรัฐอเมริกาเป็นแบบนี้พอเป็นแบบนี้ปุ๊บในเรื่องของการคุมอำนาจทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นนโยบายหลักๆของชาติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการบันเทิงก็ดีการสื่อสารนี่ใครคุมยิวจนกระทั่งยิวประกาศว่าถ้าเขาคุมสื่อได้นะเขาครองโลกเขาครองโลกเพราะเวลาคุมสื่อพี่น้องครับเวลาคุมสื่อได้เนี่ยจะบอกอะไรมันก็เชื่อจะบอกอะไรโอ้ยข่าวเข้ามานะให้ข่าวเข้ามานะมันเป็นอย่างนั้นนะบอกอะไรเชื่อหมดอ่ะเขาบอกว่าถ้าเขายึดครองสื่อได้เมื่อไหร่เนี่ยเขาคุมโลกได้เขามีศักยภาพในการควบคุมประชาชนในโลกนี้ได้มากที่สุดเอาละเวลาเรารู้ถึงการคืบคานของพวกยิวพวกยะฮูดค่อยๆมาพี่น้องครับเอาละเขาคุมแล้วนะเขาคุมอำนาจหมดแล้วเสร็จแล้วเนี่ยพี่น้องครับและไอโซเชียลมีเดียมันเกิดขึ้นในกองทัพสหรัฐอเมริกาใช่ไหมอย่างที่ผมบอกว่าใครล่ะคุมอำนาจกองทัพใครล่ะคุมไม่ว่าจะเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกากี่คนกี่คนคุมอำนาจทั้งนั้นเลยคุมอำนาจทั้งนั้นเลยและไปดูลึกๆ ก็คือคนอเมริกันเชื้อสายยิวมันเป็นเรื่องปกติมันเป็นเรื่องปกติแต่ก่อนนี้นักการเมืองของอเมริกคนอเมริกันที่เป็นนักการเมืองไม่ค่อยเปิดเผยตัวแต่มาตอนหลังนี่เริ่มเปิดเผยตัวแล้วฉันนี่เชื้อสายยิวฉันเชื้อสายยิวฉันเชื้อสายยิวอ้าวและพอพี่น้องมีพื้นฐานตรงนี้เราเจาะลึกไปอีกการผลิตอินเทอร์เน็ตการผลิตอินเทอร์เน็ตเริ่มเกิดขึ้นปี2512ที่ผมบอกกับท่านพี่น้องละเกิดขึ้นไหนๆกองทัพสหรัฐอเมริกาซึ่งพี่น้องครับหัวหลักๆเนี่ยเป็นใครเอาเราไปดูปี2512ใช่ไหมเริ่มผลิตเสร็จแล้วพี่น้องครับระบบอินเทอร์เน็ตเริ่มเข้ามาในประเทศไทยปี2535นี่ปีอะไรเนี่ยนี่ปี66ใช่ไหมกี่ปีแล้วเนี่ย6 2 3 5ก็31ปีประมาณนั้นน่ะเข้ามาระบบอินเทอร์เน็ตเข้ามาในประเทศไทยเมื่อปี2535
พอเข้ามาปุ๊บพี่น้องจะเห็นได้ว่าทีแรกก็ยังไม่มีอะไรจะเป็นการเข้าไปดูไอ้นู่นไอ้นี่แล้วต่อมาก็มีการจะบอกว่าจะมีการขายของจะมีอะไรโดยไม่ต้องไปตลาดกันแล้วอยู่ที่บ้านก็อะไรนะแค่ไปดูสินค้าแล้วกดตังค์ซื้อของโอนเงินกันทีแรกผมบอกตรงผมไม่เชื่อเฮ้ยมันจะเป็นไปได้หรอวะมันจะเป็นไปได้เหรอเฮ้ยอะไรเนี่ยจะไม่ให้ไปไหนเลยเฮ้ยเพราะเราเคยชินกับเวลาจะซื้อของนี่ต้องไปที่ร้านหรือไปที่ห้างหรือไปที่อะไรก็ว่ากันไปไปเห็นไปเลือกไปจับอะไรจะอยู่ดีๆเขาบอกอีกหน่อยไม่ต้องแล้วมันจริงไหมจริงอีกแล้วทีนี้ย้อนมาระบบ Facebook ทีนี้แหละเอาละที่จะเกี่ยวข้องกับพวกเราละโซเชียลมีเดียที่จะเกี่ยวข้องกับพวกเรานี่คือ Facebook พี่น้องจะเห็นได้ว่า Facebook TikTok YouTube Twitter Instagram WeChat WeChat นี่บ้านเราไม่ใช้อาหรับนี่จะใช้ WeChat นะถ้าใครเป็นคนอาหรับเนี่ยมันจะไม่รู้จัก LINE เรานี่จะใช้ LINE LINE นี่คนญี่ปุ่นผลิตแต่ WeChat เนี่ยเดี๋ยวใจเย็นๆใครผลิตพี่น้องครับไม่ว่าจะเป็น Google ก็ดีSnapchat พวก Instagram Twitter YouTube อะไรต่างๆนานาพี่น้องครับมาดูแล้วเนี่ยถามว่ามันมายังไง Facebook คนที่ผลิตคือใครมาร์คซักเคเบิร์กมาร์คซักเคเบิร์กเนี่ยเป็นวัยรุ่นนะที่คิดนู่นคิดนี่คิดนั่นคิด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 อยู่กับคอมพิวเตอร์เพราะคอมพิวเตอร์มันเกิดมาตั้งนานแล้วเนี่ยคิด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 ไปคิดมาเป็นคนก่อตั้ง Facebook แล้วพี่น้องครับเวลาไปดูประวัติมาร์คซักเคเบิร์กยิวเป็นยิวนะพี่น้องนะเป็นคนอเมริกันเชื้อสายยิวซึ่งเขาเป็นสมาชิกในมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดในสหรัฐอเมริกาจะมีมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดแล้วก็จะมีสมาคมชาวยิวซึ่งหนึ่งในนั้นที่เป็นสมาชิกก็คือมาร์คซักเคเบิร์กที่ผลิต Facebook ให้เราได้เล่นกันแน่ที่บางคนเนี่ยบอกเอ้ยไปเอาของยิวแต่ตัวเองยังไม่รู้เลยว่าที่มาที่ไปยังไงเห็นยังพี่น้องครับยังไม่รู้เลยเล่นของยิวไปเอาของยิวอัลลอฮุอักบัรแต่เย็นๆผมนึกว่าวันนี้มีข้อมูลเยอะแต่มันไม่มีเวลาไงฉะนั้นเนี่ยพี่น้องครับอย่างน้อยพี่น้องได้รู้ที่มาที่ไปละโอ้ไอ้ที่เราไปดูไม่ว่าจะเป็น TikTok ไม่ว่าจะเป็น Instagram ไม่ว่าจะเป็น Twitter Twitter เนี่ยจะนิยมในหมู่อาหรับอาหรับน่ะจะนิยม Twitter WeChat แต่บ้านเราไม่ค่อยนิยมบ้านเรานี่จะนิยมอะไร Facebook กันเป็นหลักและตักก็ต้องยอมรับนะครับ Facebook มีคนใช้มากที่สุดในโลกแล้วก็รองลงมาเป็น YouTube รองลงมาและก็ผู้ที่ร่ำรวยที่สุดในโลกเนี่ยเป็นผู้ที่ประกอบธุรกิจด้านนี้ทั้งนั้นเลยมาร์คซักเคเบิร์กเป็นวัยรุ่นที่มีเงินร่ำรวยมากที่สุดในโลกสำหรับวัยรุ่นนะร่ำรวยเพราะใช้อะไรสมองไม่ว่าจะเป็น Instagram ไม่ว่าจะเป็น Twitter ไม่ว่าจะเป็น YouTube พี่น้องครับไอ้พวกที่ผลิตตรงนี้ที่คิดค้นคนแรกนะเป็นวัยรุ่นและเป็นคนอเมริกันเกือบทั้งนั้นและก็เป็นเชื้อสายยิวเราจะว่าไงนี่เป็นน้ำจิ้มก่อนเพราะวันนี้ผมยังไม่ได้พูดเลยว่ามุสลิมควรจะทำอย่างไรผมถึงบอกว่าวันนี้พี่น้องต้องรู้ที่มาที่ไปก่อนและเราจะปฏิบัติตัวอย่างไรอินชาอัลลอฮ์พี่น้องก็ติดตามอย่างผมมีเพจไบตุลอัรกอมซึ่งผมจะพูดในประเด็นนี้อย่างละเอียดที่มาที่ไปยังไงอะไรยังไงแล้วโพสต์บางทีโพสต์เรื่องศาสนาโพสต์สั้นๆนี่ยิ่งอันตรายเลยเพราะในเรื่องของศาสนาจะมีรายละเอียดบางครั้งโพสต์สั้นๆมันก็ได้ใจความอยู่แต่บางครั้งถ้ามันเฮ้ยอะไรเริ่มละแล้วเราจะเชื่อไหมแล้วบางทีคนโพสต์ก็ไม่ระบุด้วยว่าเป็นใครแต่พูดเรื่องศาสนาเป็นต่อยหอยเลยแต่ไปดูอาจารย์คนไหนก็ไม่รู้มันใช้ชื่อชายนิรนามชายยากจนหัวชายยากมันคือใครอะชายยากจนอะวันนี้เนี่ยผมเตือนในช่วงท้ายคุณบานีวันนี้ถ้าจะโพสต์ศาสนานะแสดงตัวด้วยเขาจะได้รู้เผื่อเขาจะสอบถาม
ว่าไอ้สิ่งที่ท่านพูดน่ะมันมีไหมหะดีษมันยังไงกันเฮ้ยมันยังไงกันเพราะอยู่ดีๆคุณมาพูดอย่างนี้มันไอ้มันขัดกับสิ่งที่เราทำกันเนี่ยเขาจะได้ติดต่อสอบถามถูกมันที่มาที่ไปอย่างไรแต่ผมขอเตือนนะครับว่าถ้าจะสอนศาสนาแล้วยังไม่กล้าใช้ชื่อตัวเองจริงๆเลยก็เลิกฮะคุณไม่จริงใจกับศาสนานี่บอกไปดิผมอย่างผมใน Facebook เนี่ยอะห์มัดก็พิทักษ์คนตามหารากได้เฮ้ยโพสต์อย่างนี้ได้ไงเนี่ยอาหมัดก็มาคุยกับผมมาคุยกับผมก็คงจะฝากไว้รายละเอียดยังมีเยอะพี่น้องครับแล้วในเรื่องนี้หลักการของอิสลามว่าอย่างไรโพสต์บางเรื่องมันทำให้บางทีสังคมสั่นไปยังไงอะไรโอ้โหพี่น้องครับวันนี้พี่น้องก็ได้รับความรู้แล้วนะข่าวที่เวลามีคนลือกันถ้าเป็นข่าวใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นใครฟัตบัยยะนูพิจารณาเคลียร์ก่อนเฮ้ยมันใช่ไหมไม่ใช่เชื่อเลยแล้วก็ไปโจมตีนั่นง่ากูว่าแล้วนี่มันจะเข้าข่ายเหมือนกับอัลวาลิดบินอุกบะซึ่งเข้าใจผิดซึ่งนบีเกือบจะส่งคนไปอะไรทำสงครามแล้วแต่ดีว่าส่งไปเคลียร์ก่อนอัลลอฮ์ความจริงแล้วไม่ใช่อันนี้เป็นน้ำจิ้มไปก่อนอินชาอัลลอฮ์คงได้พูดกันในเพจต่อไปที่ผมเวลามีบรรยายอากูลกอลีฮาซาفاستغفروا الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا إنه كان غفارا الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسولهاللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار น้องครับแปลในคุตบะห์ที่2หน่อยเพราะว่าหลายที่ไม่แปลนบีบอกว่าแท้จริงสิ่งที่ดีที่สุดก็คืออัลกุรอานแนวทางที่ดีที่สุดก็คือแนวทางของรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ว่าจะเป็นแนวทางไหนถ้ามาขัดแย้งกับนบีไม่ว่าจะเป็นซอฮาบะห์ท่านไหนถ้าขัดแย้งกับนบีให้กลับไปหานบีก่อนพี่น้องครับนี่คือคําสั่งหลักๆก่อนอินนะอัซนัลฮะดีษกิตาบุลลอฮ์วะค็อยรุลฮะดีฮะดีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะชัรรุลอุมูริมุฮดะซาตุฮาและถือว่าเป็นความชั่วสําหรับสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ๆอะไรก็ตามที่มากําหนดเองพูดเองเองวะชัรรุลอุมูรนบีบอกชั่ววะชัรรุลอุมูริมุฮดะซาตุฮาวะกุลลุมุฮดะซะติมบิดะและทุกๆสิ่งที่เกิดขึ้นมาใหม่ถือว่าเป็นอุตริกรรมหรือที่เราเรียกกันว่ามันบิดอะห์นะว่ากุลละบิดอะตินดอลาละและทุกๆอุตริกรรมถือว่าเป็นการหลงผิดว่ากุลละดอลาละตินฟินนาร์และทุกๆการหลงผิดนั้นนำไปสู่นรกผมขอเตือนหน่อยมาเช้าพอดีออกมาได้อ่าน Facebook ของท่านหนึ่งน่าจะเป็นหนึ่งในกลุ่มจะมาตับลีก โดยเขาโพสต์นะครับอันนี้ก็เป็นการนัสซีฮะเขาบอกว่าเน้นอามานแต่ไม่เน้นอิลมูเน้นทําอามานแต่ไม่เน้นอิลมูฟังแล้วก็สะดุ้งว่าวันนี้อะกีดะห์เพี้ยนละเริ่มเพี้ยนอันนี้ก็เตือนกันนะอามานเน้นดีมั้ยดีแต่ไม่เน้นอิลมูอิลมูว่าอะไรความรู้ knowledge ภาษาอังกฤษไม่เน้นความรู้พี่น้องเอ้ยอย่าโพสต์แบบนี้เลยเนี่ยมันเข้าข่ายโซเชียลอีกแล้วเห็นนะทำอามานแล้วถ้าไม่มีความรู้นะอัลลอฮ์จะรับไหมถามก่อนมันมีหะดีษอยู่บทหนึ่งนะที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าคนนี่จะไม่ได้เข้าสวรรค์เพราะอามานโอ้โหอยู่ดีๆพูดงี้นบีในโซเฮียมุสลิมนะปฏิเสธไม่ได้นะโซเฮียมุสลิมนะว่าคนนี่ที่ทำอามานนี่ไม่ได้เข้าสวรรค์เอาแล้วเอ้าซอฮาบะห์บอกว่าอียักแล้วก็ท่านด้วยไงนบีบอกใช่ฉันด้วยนี่แหละฉันด้วยนี่แหละเสร็จแล้วนบีก็อธิบายคนที่จะได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์เนี่ยอัลลาฮยะตะกอมมะดันยัลลอฮุบิฟัดลิวะเราะห์มะติ
ว่าการที่เขาจะได้เข้าสวรรค์นี่ต้องได้รับการยินยอมอามานนั้นต้องได้รับการยินยอมจากอัลลอฮ์ด้วยได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์ด้วยเพราะฉะนั้นการที่เราจะนึกเองเออเองทำเองโดยไม่เรียนไม่สนใจไม่ได้นะอัลลอฮ์ไม่รับนะพี่น้องไม่ได้สวรรค์นะผมบอกก่อนนะจะมาบอกเฮ้ยนี่มันไม่รู้แล้วมันดีเนียดดีแต่วิธีผิดไม่ใช่นะพี่น้องนะฉะนั้นนี่ทำไมถึงให้ต้องเรียนรู้ฟัสอลูอะห์ละซิกรีอินกุนตุมลาตะอ์ลามูนท่านทั้งหลายต้องถามผู้รู้ถ้าท่านไม่รู้ต้องถามผู้รู้อยู่กับผู้รู้ด้วยถามเขาไอ้นี่ยังไงละหมาดยังไงอะไรยังไงนั่งแบบไหนแบบไหนซอแบบไหนอันไหนบิดอะห์อันไหนไม่ถูกตัดออกไปวันนี้ไม่ใช่อามานอย่างเดียวจะทำให้เข้าสวรรค์ถ้าอามานและอัลลอฮ์ไม่โปรดปรานหมดสิทธิ์ครับไม่ได้เข้าสวรรค์ถ้าโปรดปรานได้ไงส่งนบีมาไปทำให้ดูว่าอันซันนาอิไลกะซิกรอลิตุบัยนะลินนาซิมานุซิลอิไลฮิมเราได้ประทานอัลกุรอานมายังเจ้าเพื่อให้เจ้าได้แจกแจงทําให้ดูให้กับผู้คนในสิ่งที่เราได้ประทานลงมานี่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาทําให้ดูละหมาดแบบนี้ทําไมถึงมีหะดีษละเอียดเหลือเกินยกแบบนี้แล้วอย่างนี้นะจับทําให้ละเอียดอ่ะอะไรก็ได้เหรอละหมาดแล้วแล้วกันเหรอไม่ใช่นะไม่ใช่นะคิดใหม่ทำใหม่วันนี้ฝากไว้ในท้ายคุตบะอินนัลลอฮุมะลาอิกะตุฮุยุศ็อลลูนอะลันนบียาอัยยูฮัลลซีนอามะนูศ็อลลูอะลัยฮิวะซัลลิมูตัสลีมาอัลลอฮุมะอิซซัลอิสลามวัลมุสลิมีนวะอะดิลลัชชิรกะวัลมุชริกีนวะดัมมิรอะดาอัดดีนอัลลอฮุมมันซุรุลมุญาฮิดีนฟีอัฟกานิสถานวะฟะลิสตีนวัลอิรอกวะฟีกุลลิมะกานร็อบบะนาอตินาฟิดดุนยาฮะซะนะห์وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربي رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين واقم الصلاه